จะได้หน้าอยู่คนเดียวรีบยกมือมาบอกไอ้เรื่องอู่ตะเภาไม่ใช่ฝีมือของยิ่งลักษณ์หรอกความจริงประชาธิปัตย์เราเป็นคนจัดการให้เพื่อจะทวงบุญคุณถามว่าถ้าเพื่อไทยชั่วประชาธิปัตย์มันชั่วไหมมันชอพอกอชั่วพอกันแล้วนี่แหละครับคือสาเหตุที่ว่าท้ายสุดแล้วมันพึ่งใครไม่ได้เลยมันเอาประเทศเราไปขายเหมือนกันไม่ว่าจะขั้วนี้หรือไม่ว่าจะขั้วนี้ประชาชนชาวไทยเนี่ยก็เหมือนกับลูกกบต่างๆกบต่างๆนี่ก็น่าสงสารน่ะแต่ว่าวันนี้มีกบโพธิสัตว์อย่างอาจารย์วุฒิพงษ์เนี่ยเป็นหัวหน้ากบโพธิสัตว์ที่จะรวมพลพรรคไม่มีสีทั้งหลายเชื่อมากบกู้แล้วก็ชี้โทษนกกระสาที่น่าสงสารนกกระสานี่ความจริงต้องขอบคุณนะขอบคุณด็อกเตอร์พันโททักษิณเนี่ยเป็นต้นเหตุก็คุณสองสนธิต้องขอบคุณเขาสร้างเหตุปัจจัยหลวงพ่อนี่เก่งในเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับอีทัปปัจจตารู้ต้นเหตุต้นสายไปเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดเมื่อไม่มีเรื่องตั้งเสศินทำอะไรที่ประชาชนในเมืองไทยบางส่วนก็ไม่ชอบบางส่วนก็ชอบสนที่บิ๊กบังนี่เขาจะปลดออกก็เลยมาปฏิวัติสนที่ลิ้นทองคนก็ตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งก็เลยต้องขอบคุณทั้งสนที่สังสองสนที่แล้วก็ทักษิณทำให้วันนี้มีกบพอที่สัตว์ทั้งหลายที่จะมารวมตัวกันมากมายปฏิวัติโดยใช้ธรรมอาวุธกอบกู้บ้านเมืองใหม่สมมติว่ามีอยู่ 6-7 อย่างหนึ่งรวมน้ำใจปฏิวัติเรื่องน้ำก่อนน้ำก็คือเอาน้ำใจมารวมกันให้มีพลังเป็นหนึ่งเดียวก็เรียกสัมมาทิฏฐิหรือสัตตบุรุษแล้วก็น้ำมันบุญดินใต้ดินต่างๆที่ถูกข้าพุยี่ปุยยำขอคืนมาทุกคนมีส่วนประชาชนทั่วประเทศเลยครอบครัวอย่างน้อยได้คนละ 500,000 ไปแจกกันทุกครอบครัวหายจนทันทีอันนี้สองก็ปฏิวัติดินทำให้ดินยังไงไม่มีสารพิษใช่ไหมเราเอาอินทรีย์มาแล้วก็ดินต่างๆถ้าชายแดนสันปันน้ำเป็นของเราก็คือของเราเป็นของคุณเซนคุณก็เอาไปเป็นของประเทศไทยก็เอามาบ้านพี่เมืองน้องมาคุยกันในเรื่องธรรมะอย่าเป็นมนุษย์สเปโตเลยก็คุยกันได้ด้วยสันติวิธีแล้วก็ลมอากาศสื่อสารมวลชนอย่างเงี้ยออกอากาศวิทยุโทรทัศน์กองทัพกบที่ต้องสร้างสื่อสร้างหนังสือพิมพ์สร้างวิทยุทำเป็นธรรมะสากลแล้วก็ไฟต่างๆก็จะใช้อย่างถูกที่สุดเพราะเรามีน้ำมันทั้งบุญบกทั้งใต้ดินทั้งอะไรเยอะแยะทรัพยากรที่อาจารย์วุฒิพงษ์พูดเนี่ยมีทั้งเพชรมีทั้งแร่ดีบุกมากมายนี่ถูกปล้นไป80ปียังรวยขนาดนี้อันที่3ก็ปฏิวัติการศึกษาให้การศึกษาเรียนตั้งอนุบาลยันด็อกเตอร์ฟรีถึงปริญญาตรีการศึกษามีแพทย์3แผนทุกระบบในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแผนจีนแผนฝรั่งคุณเลือกเอาเลยรักษาฟรีไม่ต้องเสียตังค์เพราะเมืองไทยนี่เงินเยอะแยะแล้ว4ปากใต้ต้องใช้ธรรมวุฒิแก้ไขแล้วก็ทำคอคอดกะเมืองไทยนี่แล้วก็นำจิตวิญญาณไปให้ทั่วโลกเลยเป็นเมืองนำยุคใหม่พระศรีอานเจริญด้วยเขาเรียกว่าอริยสัจเขาเรียกว่าอริยสัจ4ที่เป็นต้นเหตุของต่างๆและเป็นอริยะศรีวิไลนำจิตวิญญาณของมนุษยชาติสู่เป็นผู้นำของโลกเราจะล้างบางเนี่ยล้างบางการเมืองยกเครื่องประเทศไทยเราต้องมาระดมความคิดช่วยกันทำยังไงจะให้พี่น้องภายใน 1,000 วันเนี่ยออกมาเยอะๆเหมือนเขาจัดอ่ะผมมาไม่ได้จัดตั้งมานะมาอะไรก็แล้วแต่ชุมนุมอะไรก็แล้วแต่มาด้วยตัวเองผมสู้หมดรถ2คันถ้ามีเฮี้ยนก็สิขายเฮี้ยนบุล่ะมาครับแต่ทีนี้ว่าเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือจาก1เป็น5จาก5เป็น10จาก10เป็น100จาก100เป็นหมื่นต้องบอกต่อครับด้วยเอกสารเหตุและผลที่ทำไมเราต้องมาร่างบางการเมืองยกเครื่องประเทศไทยกะมันจนบ่เศร้าแม่นบ่พี่น้องจนถาวร
ไม่รู้จะทำยังไงมันถึงจะหายจนเนี่ยผมเห็นด้วยในแนวความคิดของท่านดร.ผมฟังพรรคพวกที่มาร่วมวันที่21ผมก็ดูแล้วว่าเออคือเว้ยคือนี่คือภาษาไทยแปลว่าแปลว่าเหมาะสมเหมาะสมครับน่าคิดน่าใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้ก็เลยมากับพรรคพวกแล้วก็ได้คุยกับท่านด็อกเตอร์นะว่าเราต้องลงไปสัมมนาย่อยๆตามหัวเมืองนำเรื่องราวที่เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเราจะทำยังไงมันจะสู้ง่ายไหมใช่ไหมครับประชาชนปฏิวัติแต่ถ้าเราจัดมวลชนได้น่าจะแต่ทีนี้ว่าประชาชนทุกคนต้องเข้าใจด้วยการลงไปนำบอกเล่าเราต้องเสียเวลาหน่อยสมมติว่าท่านด็อกเตอร์มีเวลา2วันอาทิตย์นี้จังหวัดนี้ไอ้วันเสาร์จังหวัดนี้จรณีวันอาทิตย์ไปอีกจังหวัดหนึ่งมันถึงจะถึงพี่น้องประชาชนพวกผมคนที่อยู่หัวเมืองในเรื่องมวลชนก็จะค่อยๆไปพูดแล้วทีนี้ค่อยทำความเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องครับเห็นด้วยไหมถ้าเรามาบอกตรงนี้ให้พรรคพวกมาไม่คือครับไม่คือคือไม่เหมือนไม่ถูกต้องเราต้องลงไปแล้วทีนี้ถึงวันพันเรานัดหมายเลยเราไม่ได้มาว่าใครเพราะว่ารัฐบาลจัดเข้าไปแล้วท่านก็มึนเฉยทำอะไรก็ไม่ทำใช่ไหมครับแถลงนโยบายไปแล้วก็เฮ็ดไม่ได้คือทำไม่ได้เขาว่าให้มีข้าวกินให้มีแผ่นดินอยู่ให้มีผู้ปรึกษาอย่างเงี้ยตำราอีสานก็ว่าใช่ไหมครับมีข้าวกินมีแผ่นดินอยู่มีฉีดินอยู่มีผู้ปรึกษาเราเห็นว่าดีเราก็ว่าดีด้วยไม่ได้ไปเข้าข้างฝ่ายนู้นฝ่ายนี้หรอกใครเข้ามามันก็เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะมันอีหลบมันเป็นมาหลายปีแล้วกูต้องตอบแทนบุญคุณครับผมก็เชิญชวนพี่น้องนะครับแสดงความเห็นและก็แนวความคิดร่วมที่ว่ามันจะเป็นไปได้ในเอกสารที่ทางหัวหน้าสถาบันท่านทำออกเห็นพี่น้องได้มาหลายทางหลายจังหวัดหลายภาคส่วนเสียสละเวลาเดินทางไม่ได้มีค่าจ้างรางวัลแต่ประการใดมาด้วยใจมาด้วยความรู้สึกรับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่านักการเมืองที่เราได้เห็นว่าเลือกตั้งเขาไปเป็นผู้แทนราษฎรเราก็หวังที่จะพึ่งพาอาศัยหวังที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มาช่วยเหลือเราได้มาช่วยเหลือพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาพ่อค้าเล็กกรรมกรผู้แบกหามทำงานหนักที่ได้รับความเก็บปวดทุกข์ร้อนไม่รู้จะหาทางแก้ไขยังไงพึ่งพาผู้แทนราษฎรหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบบ้านเมืองยังไม่เห็นใครที่ไหนที่ทำเป็นรูปธรรมและดูแลพี่น้องเข้าใจพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องอย่างเอาเป็นเอาตายและเอาการเอางานมันมีกรณีหลายอย่างที่เข้าไปแล้วไม่ได้แก้ไขบ้านเมืองเพราะส่วนมากนั้น 80% ถึง 90% ซื้อเสียงครับซื้อเสียงเข้ามาไม่มีหรอกน้อยนักน้อยหนาที่จะเข้ามาด้วยอุดมการณ์ด้วยความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองซื้อครับในงานที่จะล้างบ้างล้างบางยกเครื่องประเทศไทย
ป็นก้าวที่2ที่3ท่านอาจารย์ดร.วุฒิพงษ์ได้ดำเนินการมาเป็นปีท่านสู้มาเป็นปีกับคณะวันนี้ท่านเปิดประตูเปิดช่องให้เราได้ดูแลบ้านเมืองชี้ให้เห็นว่านี่คือความเน่าหนอนฟอนเฟะนี่คือความเก็บปวดของพี่น้องนี่คือความทุกข์ทรมานของพี่น้องที่สะสมมานานนี่คือการทำปู้ยี่ปู้ยำกับบ้านเมืองเราเป็นประชาชนคนหนึ่งและเป็นเจ้าของประเทศวันนี้เราจะรวมตัวกันเราจะเรียกน้องพี่น้องเรียกร้องพี่น้องของเรามาร่วมกันดูแลบ้านเมืองและต่อสู้ให้สำเร็จขอให้เพียงแต่ว่าความพยายามของเราไม่หยุดหย่อนเมื่อไรที่เรายังมีลมหายใจอย่างผมบอกว่าลมหายใจยังอยู่บ้านเมืองยังย่ำแย่ผมบอกว่าผมจะทำงานกับคณะที่อยู่ร่วมกันสู้ด้วยกันมาตลอดเราจะสู้ร่วมกันเราจะเป็นภาคีเราจะเป็นแนวร่วมเราจะต่อสู้กับคณะของท่านอาจารย์ดร.วุฒิพงษ์และคณะที่ดำเนินการมาผมสัญญากับคณะของเราสัญญาแล้วที่เดินทางมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มามากมายแต่ก็เป็นแกนหลักที่จะต้องไปขยายงานไปขยายเขตของเราในต่อไปในทุกส่วนของภูมิภาคนี้ให้ดำเนินกันให้ดำเนินการไปให้เต็มที่ทุกรูปแบบที่เราจะทำได้วันนี้เรามองเห็นว่าบ้านเมืองของเรานี้เป็นไม่ใช่ธรรมดาอย่างกรุงเทพมหานครนี้ทางนิตยสารไทม์นะครับและก็นิวส์วีคผมได้เห็นว่าเขาได้ยกกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ3ของโลกแต่เมืองอันดับที่3ที่น่าอยู่ผมเห็นพี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติอีกประมาณสัก2-3ทุ่ม4ทุ่มเข้าไปท่านจะเห็นว่าครับนอนเรืองรายไม่มีที่อยู่ไม่รู้พวกเหล่านั้นเขากินยังไงอยู่แบบไหนแล้วรัฐบาลที่อยู่ตรงนี้ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาได้จัดระเบียบได้จัดให้เขามีอยู่มีกินในฐานะของเป็นคนไทยคนหนึ่งหรือไม่มันเป็นเรื่องเก็บปวดผมเห็นท่านนักท่องเที่ยวมาจากต่างชาติเขาได้มาถ่ายภาพไปอายเขาบ้างไหมรัฐบาลเหล่านี้ที่ดูแลบ้านเมืองที่บริหารภาษีอากรของประชาชนอยู่นี้ได้มีตาไหมได้มาเห็นไหมพวกเธอทำอะไรอยู่ให้เธอมาดูแลพี่น้องชาวไร่ชาวนาของผมได้รับความเก็บปวดได้รับความขวดเคียดแค้นเก็บปวดในใจขมขื่นมาหลายยุคหลายสมัยประมาณไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยปียังเป็นหนี้เป็นสินยังไม่ได้มีโอกาสที่จะกำหนดราคาพืชผลของตัวเองยังต้องได้ถูกเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบทุกขั้นตอนที่เขาทำแบบนี้เราเป็นคนไทยเราจะไม่แก้ไขปัญหาเราจะรอให้ใครผมมั่นใจว่าพี่น้องของผมท่านที่เคารพที่อยู่ที่นี่ผมมั่นใจว่ามีกิจใจมีกิจใจฮึกเหิมที่จะต้องมาร่วมกันก้าวเดินไปอีกต่อไป 1,000 วันนั้นคือการกำหนดที่เราจะดูแลบ้านเมืองล้างบ้านล้างเมืองปฏิรูปประเทศไทยแล้วอาตมาเห็นด้วยกับการปฏิวัติประชาชนหรือประชาชนปฏิวัติมากเพราะว่าทหารปฏิวัติอาตมาไม่เห็นด้วยเพราะปฏิวัติกันมานานและทหารเนี่ยก็คือการเปลี่ยนอำนาจอำนาจ money make power and power make money คือหมายความว่าอำนาจเนี่ยไปหาเงินแล้วเอาเงินก็ไปหาอำนาจดังที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยน้องชายอาตมาถามว่าหลวงพี่เลือกตั้งผู้ว่าคราวนี้หลวงพี่บอกผมหน่อยสิว่าใครเลวน้อยที่สุดนี่คือคำถามน้องชายอาตมานะอาตมาบอกว่าตอบยากว่าน้องตอบยากเหลือเกินว่าใครเลวน้อยที่สุดอาตมาดูแล้วมันก็ชอพอกอชั่วพอกันนะขณะนี้เนี่ยน้ำเน่าข้างถนนเนี่ยมันจะเป็นจะต้องไหลแล้วล่ะน้ำเน่าที่ไหลยังดีกว่าน้ำใสที่นิ่ง